ability to pass อ่ะทีนี้อาการเสียที่เป็นบ่อยนะปัจจุบันนี่คือเวลาใส่กระดาษเข้าแล้วเนี่ยมันถีบกระดาษออกนะมันจะไม่ดึงกระดาษนี่นะใส่เข้าไปปุ๊บก็ได้ยินเสียงมันจะดึงกระดาษเข้าแต่ว่ามันไม่เข้านะมันก็ถีบออกเลยนี้ส่วนใหญ่นะครับนอกจากชุดเซ็นเซอร์แล้วนี่ตรงนี้หักบ่อยสูงเข้ามาหน่อยเนี่ยตรงนี้ปิดก่อนนะตัวนี้จะเป็นตัวกั้นกระดาษเพเชอร์อันนี้เปลี่ยนง่ายนะครับจะเปลี่ยนให้ดูแป๊บเดียวนี่อันนี้เหลือไม่กี่อันแล้วนะครับสั่งมาเปลี่ยนของใหม่ก็จะเป็นแบบนี้อ่ะเทเดี๋ยวถอดแล้วก็เปลี่ยนดูโอเคก็ฝั่งนี้ค่อยออกเดี๋ยวมันหลุดไปในเครื่องนะเป็นคลิปล็อกโอเคนี่ออกง่ายแล้วออกแล้วแล้วถอดออกเลยอันนี้มันมีตำแหน่งมีมาร์คของมันนะครับอย่างเงี้ยถ้าเปลี่ยนเองอาจจะไม่ดึงกระดาษเหมือนเดิมนะผมให้ช่างเปลี่ยนนะครับก็ดึงออกเลยอันนี้นะก็ออกให้ตรงประมาณนี้แล้วก็ใส่อันนี้แต่ว่าตอนใส่นี่เรายังไม่ไขแน่นเพราะว่ามันจะมีลูกเบี้ยวมันจะมีเฟืองลูกเบี้ยวนะเราต้องใส่เข้าไปในเครื่องก่อนแล้วก็ค่อยมาตั้งทีหลังอันนี้คือใส่ให้พอคร่าวๆก่อนแล้วก็มาใส่ในเครื่องอันนี้ประกบนี่นี่สปริง3ตัวเข้าไปตันได้มากเกินไปใส่ให้แน่นสักนิดหนึ่งอันนี้นะครับแล้วก็เข้าล็อกปึ๊บอีกฝั่งหนึ่งปึ๊บแล้วก็ใส่ตัวยึดแล้วก็ใส่คลิปฝั่งนี้อันนี้เราต้องคลายออกเพราะว่ามันแน่นเกินไปThank you.
ก็จะตั้งก็ดูดกระดาษเข้าได้กดออกว่าลองปริ้นดูลองปริ้นปริ้นดูเรียบร้อยใช้งานได้ก็ส่งมาซ่อมกันได้ครับอันเนี้ยซ่อมแป๊บเดียวมีอะไรพร้อม